โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งก็ขอสุดรายการสวัสดีท่านอยู่ผมนายพี่กิมวิชิววอลฟาร์มคีเปอร์อีกหนึ่งครั้งนู่นวันนี้เรากลับมาพร้อมกับจักรจะมาปลดทายลับกันซึ่งเราไปแล้วเรายังไม่ผ่านไอเดอะบอสสักทีเนาะเราเลยจะมาเล่นปลดทายลับกันเพิ่มเติมแล้วกันเนาะก็รู้จักการเปิดทายลับแบบหลายอย่างก็คือรวบรวมฝรั่ง150ลูกใน1เกมก็อาจจะต้องแบบโฟกัสไปที่การปลูกอย่างเดียวเลยเนาะเพื่อแบบทำแบบว่าให้เกิดทานตะวันหรืออะไรขึ้นมาให้ได้นะผมหรือไม่ก็ไปดูทางอื่นแทนอย่างเช่นแกะก็คืออย่างเราต้องรวบรวมวัวให้ได้30ตัวใน1เกม30เลยเหรอก็คือต้องเลือกอะครับว่าจะเอาสายไหนก่อนอย่างเช่นจะเอาสายตกปลาไหมถ้าตกปลาต้องเป็นปลาคาร์ดอีกมีอาหารเป็ดด้วยไปวางทายน้ำอย่างน้อย3ทายใน1เกมทายน้ำคืออะไรวะโอเคเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสเรื่องการปลูกผักก่อนละกันเราเล่นโหมดเดอะบอสเหมือนเดิมครับผมไปครับสวัสดีโอเคแค่นั้นแหละก็เริ่มต้นหนุ่มด้วยการโอเคประมาณนี้กันดื่มน้ำจากบ่อน้ำเมื่อสตามิน่าหมดแล้วคุณพยายามใช้มันอ๋อก็คือมันจะได้ไม่หักอื่นใช่ไหมโอเคเยี่ยมสนใจดีหรือวิธีได้ไปแล้วเนี่ยทำไงดีวะวางบ่อน้ำไหมหรือวางฟาร์มปศุสัตว์ก่อนก็ถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมากเราวางทายน้ำไปก่อนเลยโน่ถ้าเราปลูกพืชโซนบนแล้วเราวางทายน้ำข้างล่างแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไปขัดกับอื่นนะครับผมแล้วก็ตามด้วยฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยไม่ทำนะผมจบวันฮะทายฟรีมาเป็นบ่อน้ำปศุสัตว์แล้วก็ต้นผลไม้นะผมดูก่อนเอาต้นผลไม้ไหมต้นผลไม้มันได้พื้นที่เพิ่มด้วยนะผมไม่ใช่อะไรอ่ะแล้วก็จะมาเป็นต่อที่ต่อนะผมต่อแช่ต่อดอต่อก็ถ้าต่อก็ต่ออย่างนี้ไหมขึ้นมันจะได้เป็นวงสี่เหลี่ยมไปเลยหรือจะเป็นแนวนี้ให้เลือกแนวนี้กันรดน้ำครับเน้นปลูกพืชเป็นหลักเอาแล้วมันเหลือดิอ๋อแล้วกดใช้ออโต้นี่ไว้นะผมมันก็เลยเหลือไอ้ย่าโอเคปศุสัตว์ก็ปศุสัตว์แล้วกันจะได้กินพื้นที่น้อยๆอ๋อมันวางแนวเฉียงแฉลงแต่ทุยเฉียงแบบเถียงอะไรวะเฉียงๆแบบซ้ายๆนิดนึงได้ด้วยวะเออเจ๋งๆๆนี่แล้วกันวางหมู1ตัวต้องยุติกับอาหารดีกว่าที่ผ่านผมไม่เล่นนานแล้วลืมโอเคไม่เป็นไรทายฟรีเอาเป็นบ่อน้ำหรือหินหรืออะไรเอาหินอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นอันนี้ขออนุญาตไว้นี้ทีหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นไรนะผมปลูกนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าเราจะเน้นไปที่การปลูกพืชนะผมเราจะปลูกฝรั่งแบบว่าเต็มพิกัดโอ้หรือไทย2วันว่ะชิบหายละโอเคหมูตัวอ้นตับเลี้ยงหมูใหม่ทายฟรีเป็นทายน้ำผมรดน้ำอัตโนมัติให้กับพืชใกล้เคียงแล้วก็บ่อน้ำแน่นอนว่าเราจะเป็นทายน้ำนะครับก็วางทายน้ำตรงนี้ละกันนะผมแล้วก็รอให้รอบๆข้างนะครับโอ้โหเสียดายว่ะไม่พอเนาะแย่จังไปจ่ายค่าเช่าผมหลอดเรือตกปลาจับปลาได้ในทุกวันฟรีๆโอเคก็ตกจับปลาได้ทุกวันก็เอามาไว้ฝั่งนี้ละกันไม่เอาไว้กับหมูเลยไกลๆชาวบ้านจะช่องนะผมแล้วก็เราจะปลูกมันฝรั่งนะครับราคาขาย1แปลว่าเราต้องสแปมมันฝรั่งอ่ะดิวะโอเคจบวันอะทายฟรีที่ได้มาเป็นต้นผลไม้นะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราจะเน้นไปที่การปลูกพืชปลูกผักเรามาดูครับว่าการสายปลูกผักมันจะไปรอดสักแค่ไหนกันนะผมโอ้ไม่พอจริงว่ะไปหินไม่คุ้มเลยว่ะคือการเลี้ยงการปลูกมันฝรั่งอ่ะมันเหมาะเป็นอาหารสัตว์เว้ยถ้าเกิดเราไม่เลี้ยงสัตว์อ่ะมันไม่คุ้มนะเว้ยแล้วเงินจะไม่พอจ่ายค่าเช่าเอาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยภูเขาไม่ทำอะไรได้ตังค์ไม่เราจะต้องเติมสตามิน่าฉันต้องเน้นการเติมสตามิน่าดีวะหมูมันจะต้องไอ้นี่เว้ยครับมันจะต้องทำให้มีอาหารกินเสมอแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ต้องการอาหารถูกไหมโอเคเราจะหลีกหนีการปลูกมันฝรั่งไปก่อนนะครับผมก่อนจะแห้งตายนะครับ
เคจบวันเคหมูมันกินไปแล้วทายฟรีเป็นฟาร์มปศุสัตว์เหมือนกันโอเคเราจะเอาทายฟรีอย่างนี้ทายฟรีอันนี้คือช่องที่หมูสามารถกินได้ถูกไหมเราก็จะปลูกให้มันสามารถแบบกินได้ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันเราก็จะวนออกทิศไหนดีวะถึงจะคุ้มทีนี้แล้วกันถามว่าทำไมถึงทำชโยอย่างนี้นะผมเราจะทำชโยแล้วชโยกลับเข้ามาแล้วก็ตรงกลางเป็นแท่นวางอาหารของหมูนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือรดน้ำครับเมื่อเทไปรดน้ำอะไรนะครับสแปมเหลือว่ะโอเค48วันเก็บวันนี้โอเคจ่ายเรียบร้อยผ่านไปได้ผมว่าดูทรงมันเหมือนจะไม่รอดเลยว่ะมันดูทรงเหมือนจะไม่รอดแปลกๆเลยว่ะโอเคสตามิน่าเหลือทำอะไรอ่ะไม่เหลือทำอะไรเว้ยไปหมูไม่โตนะฮะถ้าเกิดเราไม่ทำอาหารให้น้องต้นไม้ปศุสัตว์บ่อน้ำต้นไม้ปศุสัตว์บ่อน้ำของขวัญฟรีเป็นไม้1อันจากการที่เราเก็บเกี่ยวโอเคเราบอกให้เราเก็บเกี่ยวหมู5ตัวอ่ะจะเลยกูละโหยยะชิบหายละเสียฟรีเนี่ยตายห่องละมีบ่อน้ำทำได้ไหมทำได้ว่ะเจอกูเทคนิคลับนะผมวิชาเพิ่มปริมาณแบบเร่งด่วนโอเคต้นไม้ฟาร์มปศุสัตว์ชาวนาไม่ตอนนี้ฉันจะต้องให้มันมีที่กินอาหารก่อนที่พวกมันจะไม่กินข้าวกันแล้วฉันจะซวยนะครับโอเคไก่โอ้ยตายหาแล้วมันกดเบิ้ลไปหน่อยไม่เอาออโต้แล้ววะออโต้แล้วแย่วะเสียตามิน่าฟรีไป5หน่วยเนี่ยไก่นี่คืออะไรนะเติบโต1วันขาย6ผลิตไข่ก็อาจจะดีก็ได้นะไทยฟรีคือเรือตกปลาหินและชาวนาหนอมเราหินไอ้ย่าสตามิน่าหมดว่ะทายฟรีคือทายน้ำเดี๋ยวจะเอาบ่อน้ำเอาบ่อน้ำโอเคแล้วก็ลงเหลือ4เราสามารถที่จะลงอันนี้ได้เพราะไก่กินได้แล้วก็อันนี้เหลือฟรีไปมันจะเริ่มไม่ไหวแล้วเนอะกังหันลมทำให้พืชฟาร์มอยู่ติดกันโตได้เร็วขึ้นแต่หินมันไม่พอตลาดปลาไม้ปลูกเห็ดใช้สำหรับปลูกเห็ดได้โตเร็วขึ้นเหรออ่ะดิมันก็ถ้าโตขึ้นก็สแปมได้ไวขึ้นหนุ่มได้ไข่10บาทโอเคดูแล้วทำไงได้มั่งได้โอเคได้เจอปั๊มแล้วนะทีนี้ล่ะมึงรวยโอเคเราจะปล่อยไว้อย่างนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวรอหาทายให้หมูมันนะฮะส่วนที่เหลือแน่นอนว่ามีเพื่อนอะไรออกมาก็สแปมเลยครับผมตอนนี้อุ้ยอย่าเพิ่งเสี่ยงดีกว่าโอเคจบวันครับหมู10บาทนี่เอาเรื่องนะเนี่ยหุยปั๊มอีกแล้ววะไม่เราจะเอาหินมาลงตรงนี้ให้ไก่นะครับให้หมูผิดทำไมอ่ะมันจะพอปะวะเอ้าไอ้จีกดไอ้นี่ไม่พอชิบหาย no water ตุยตายแล้วต้นไม้บ่อน้ำไม่เอาต้นไม้ไอ้นี้บ่อน้ำโอเค
ปลูกหมูต่อโอเคแล้วก็กดปั๊มน้ำเหลือไว้โอเคไม่ต้องเหลือก็ได้เฮ้ยใส่เต็มได้ดิถ้างั้นอะจะเต็มเสียงว่ะโอเคจบวันครับไอเวนมันมีกามันแหละทายน้ำกับฟาปศุสัตว์ฟาปศุสัตว์แม่งแทบจะเรียงเต็มหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมาสักทีว่ะไอคอมโบของมันอะนี่เลยถ้างั้นก็ไก่เพิ่มอีกตัวอันนี้นี่นี่นี่อ่ะนี่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 เขาให้นี่นี่นี่ปั๊มตังปั๊มตังปั๊มตังพอดีโคตรเก็บปลาหนึ่งทีไปจ่ายไหวป่ะวะเนี่ย New building นะผมข้าวสาลีครับสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้โอเคมันมีไม่สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยหรออาหารสัตว์ไม่ได้ด้วยหรอเฮ้ยแต่มันมีปลูกวัวด้วยนี่หว่าสิ่งปลูกสร้างใหม่ถาดป้อนอาหารจ่ายสองเหรียญเพื่อจ่ายอาหารอยู่ติดกันทั้งหมดโอเคเนี่ยอันเดียวจบไม่ต้องปลูกอะไรให้แม่งให้พวกแม่งกินละจบจบเลยครับผมไปนี่เลยจบทุกอย่างทำงานถาดป้อนอาหารมึงพึ่งมาหือยังหันลมเลยพืชโตไวใส่ไรกว่าเดิมเสร็จแล้วเราทำการมาผลิตนมได้ว่ะแต่เราใช้ไข่ป่ะวะไม่ใช้เก็บหมูก่อนรับของขวัญเลยผมต้องการหมูอีก9ตัวโอ้โหเอาหมูซะเยอะเลยได้ดิได้ดิเดี๋ยวจะเลี้ยงหมูให้แบบถึงใจเลยโอเคส่วนที่เหลือเราก็โอเคดูดีๆนะโอเคดูดีๆดูดีๆปั๊มน้ำนะผมสวบหนึ่งเต็มหลอดอ้าวมาดิวะมาดิวะมาดีเออมาดีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายเติมน้ำไม่เอาเลิกจบวันนะผมสไม่ได้เลยช่างมันทายฟรีมาผมเป็นเรือตกปลาหินนะผมเราเอาชาวนาเหรอหรือไม่ก็ซื้อทายว่าง22บาทต้องการเก็บค่าเช่าอีก2วันเราต้องสแปมแล้วป่ะทางนั้นอะเอ้ามาซื้อแดนเดียวเหรอโฮลีแครบเก็บหมูขายก่อนขั้นแรกไก่ด้วยหมูจงเติบโตฉันจะขายเอาเงิน232มันพอป่ะวะเนี่ยปลูกพืชได้12บาทเหรอคุ้มไหมวะปั๊มน้ำหินแร่ปลูกตามใจไปก่อนโอเคกดเติมน้ำทิ้งไว้ก่อนนะผมแล้วก็วางหมูอีก2ตัวที่เหลือวางวัวโอเคแต่ไม่น่าเลยแกแกนะแกเหลือบ่อยเหลือเกินจะรู้จะแกทำอะไรเนี่ยสายนี้แม่งไม่รอดว่ะคุณเงินมันจะพอไหมเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วทายฟรีภูเขาชาวนาและไม้ปลูกเห็ดเดี๋ยวเพิ่งซื้อถ้างั้นโอเครับของขวัญนะผมไม้หนึ่งท่อนไม้หนึ่งท่อนสามารถปลูกเห็ดได้เหรอปลูกเห็ดกับกังหันลมมั้งเหรอกังหันลมอันบนต้นข้างบนต่อเลยแน่นอนว่าเราบอกแล้วว่าเราจะสแปมสำหรับการหาอาหารกับการปลูกพืชนะผมอันนั้นเราก็จะสแปมอย่างที่พูดไว้นะครับอุดรอดไหมนี่392เอ้ยพอเนี่ยชาวนาจ่าย1เหรียญเพื่อทำงานได้กับเพื่อนที่อยู่ติดกันไม่ต้องครับไม่ต้องยุ่งจริงไม่ต้องยุ่งนี่เลยไม่ต้องยุ่งจ่ายก็ให้1โบ๊บิลดิ้งใหม่นะผมคืออะไรตลาดสัตว์เพื่อผลผลิตของสัตว์และผลผลิตที่อยู่ติดกันไป2เท่าหรอตลาดฟาร์มพืชฟาร์มที่อยู่ใกล้เคียงได้มูลค่าเพิ่ม2เท่าอันนี้น่าสนใจร้านเบเกอรี่ทำเค้กกับข้าวสาลีอยู่ติดกันอันนี้สนใจยิ่งกว่าเพราะเราปลูกข้าวสาลีเป็นหลักเนาะส
ตามิน่ามันเหลือว่ะเอาไงต่อได้บ้างวะไม่ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะถัดป้อนอาหารแกนะแกได้ดิวะพืชของฉันจะต้องเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ต้องแข็งแรงและยิ่งใหญ่โอเคเป็นไงบ้างเติบโตยิ่งใหญ่ต้อง700แล้วมี200โอกาสไม่รอดสูงมากนะครับผมพูดเลยว่าโอกาสไม่รอดสูงมากนม9บาทกังหันลมผลไม้ตลาดปลาโอเคไม่น่ารอดจริงๆนะเนี่ยร้านเบเกอรี่เหรอร้านเบเกอรี่โอกาสที่จะสูงสุดแล้วมั้งโอเคแอดจัดไม่ได้โอเคจ่ายเก็บปลาที่เหลือหมดอีกแล้วงำเก็บนมให้หมดเสร็จแล้วดูกังหันลมไหมตลาดปลาไหมดูทายน้ำไหมไม่แกโตไวได้แค่ไหนฉันจะสแปมพวกแกทำอันนี้ขายโอเคขายวัวเลยเลี้ยงหมูต่อจ่ายตังค์แล้วก็วางอันนี้สแปมเฮ้ยพึ่งปั๊มน้ำหนึ่งทีโอเคนายดูดีนี่ปะวะ700พรุ่งนี้ไม่พร้อมเลยไปทายน้ำพอแล้วภูเขาเดี๋ยวใส่ได้ซื้อภูเขาแล้วในงานเนี้ยโอเคนายดูดีนี่มาดูขายมีตังค์อ่ะมาดูแบบมีตังค์ว่ะแต่111เอ้ยพอว่ะพวกเรารอดว่ะโอเคแล้วเราก็จะวางตอนนี้มันปลูกพืชไฟแบบนี้แล้วไฟแบบว่าทั่วทิศทั่วไทยแล้วปักนี้เพิ่มแม่งเลยจ่ายค่าเช่าครับรอดอีก1วันบิลดิ้งใหม่มาแล้วนะผมเป็นโรงงานชีสนะผมผลิตชีสจากนมที่อยู่ติดกันนะครับโอเคข้ามไม่มีแล้วขายหมูทายฟรีวันนี้เป็นปลูกเห็ดปศุสัตว์โอเคปศุสัตว์น่าสนใจหมู2ที่เหลือวัวแล้วก็อันอื่นโตใน3วันเท่ากับว่าวันละ3บาทแครอทอันละ4แปลว่าถ้าเกิดเราสแปมแครอทอ่ะดีสุดเพราะมันโตเร็วสุดโต2วัน44 48 43 12เดี๋ยวนะขอเทียบประหยัดตะยางแป๊บนึงเท่ากับว่ามันได้วันละ4บาทอันนี้วันละ4บาทแปลว่าไอ้เนี่ยดีกว่าโอเคไปโอเคได้เพียงเท่านี้ไม่จ่ายให้ชาวนาแน่นอนโอเคไป let's go หมูโตของขวัญฟรีโอเคมันบอกให้เราปลูกมันฝรั่งเอาล่ะถึงเวลาของความชิบหายละเฮ้ยกดผิดแม่งเฮ้ยไม่น่าเลยไอ้ยาปลูกผิดโมเตอร์จะทำเวสบ้าจริงตัวฉันแกปลูกอะไรลงไปน่ะทายฟรีร้านเบเกอรี่นะผมถ้าเรามาปลูกพืชร้านเบเกอรี่เหรอถ้าเรามาปลูกไว้แถวไหนถึงจะมีประโยชน์วะตรงนี้ต้องเป็นนมเลยเบเกอรี่ก็ต้องขยับไปช่องอื่นได้2ช่องได้2ช่องได้2ช่องสองช่องมาเลย1ช่องด้วยซ้ำไม่คุ้มครับถ้างั้นทำไปคุ้มทำไปไงสแปมพืชสิครับรออะไรอ่ะ
พืชต่อมา let's go ไปครับตามิน่าเหลือข้ามมาต่อไปเลยใช่ไหมมันไม่มีอะไรทำแล้วข้ามไปเถอะโอเคพรุ่งนี้นะผมพรุ่งนี้จะต้องจ่ายค่าเช่าแล้วเตรียมพร้อมรับชะตากรรมและความโศกเศร้าหรือยังไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเลยครับพี่ไอ้นี่มันเหมาะกับการปลูกสัตว์อย่างเดียวเลยอะรออะไรครับภูเขาครับแล้วใช้ไปติดใช้ต้องเปรตแล้วก็นะไอ้เปรตเอ้ยจะรอดป่ะวะเนี่ยมันดูเงินไม่ค่อยพอใช้เลยว่ะไปวันนี้นะผมเป็นวันที่เราจะซวยกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราชิบหายแล้วเราเลือกเมื่อกี้มาก็ไม่ช่วยอะไรเลยนี่ว่ะทุกคนครับซวยแล้วครับนมไม่ได้9บาทเองครับขายวัวเอาตัวรอดครับงานนี้ไม่รอดด้วยครับโอ้ลีชิตเรามาได้แค่นี้เหรอวะเรียบร้อยสุกยึดจนได้นะผมแต่ถ้าปลดล็อกตู้ฟักไข่นะผมฟักไข่ที่อยู่ติดกันแล้ววางสัตว์ที่สักฟักออกมาในฟาร์มสัตว์รอบอะไรนะขออีกรอบฟักไข่ที่อยู่ติดกันแล้ววางสัตว์ที่ฟักออกมาในฟาร์มสัตว์รอบๆในวันถัดไปแต่ใดๆก็คือทายลับที่ว่าเนี่ยแม่งไม่ปลดไม่ปลดทายลับอื่นที่ไม่ได้เล็งไว้ไอ้อันเนี้ยไม่ปลดซะงั้นฟักทองสามารถโตเรื่อยๆอย่างที่ดินว่างให้อยู่ติดกันได้โคตรดีเลยถ้าเกิดเก็บเกี่ยวข้าวโพดโรแทคเตอร์ได้รับการเก็บอัตโนมัติด้วยโอ้โหเจ๋งโคตรดอกทานตะวันดอกไม้ได้เกิบโตเร็วมากเอาไปคอมโบอย่างอื่นได้โอ้โหมันต้องเล่นต่อจริงเหรอเนี่ยต้นไม้สายหมูเพิ่มโชคเพิ่มโตเต็มที่ต้องไข่เป็ด10ฟองในเกมแต่ว่าต้องเลี้ยงเป็ดสินะแล้วถ้าเกิดจะเลี้ยงเป็ดต้องทำยังไงเนี่ยอาหารเป็ดดึงดูดเป็ดวางทายน้ำอย่างน้อย3ทายใน1เกมได้ดิวะชนะด้วยโรงงานเป็นฝรั่งทอดอย่างน้อย5แห่งเอ้ยนี่น่าสนใจสกัดทองคำจากภูเขาอย่างชนะเกมด้วยภูเขาอย่างน้อย5ลูกชนะเกมเหรอถ้าแปลว่าจะชนะเกมเราไปบวชชาเลนจ์ดีกว่ามั้ยรอบหน้าเราก็ไปบวชชาเลนจ์แล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเล่นกันต่อรอบหน้าแล้วกันอยู่ผมนายเพลย์เกมมีชื่อว่าฟาร์มคีเปอร์นะผมแต่เกมนี้จะต่อเดี๋ยวยาวเลยเกมอะไรแม่งโคตรมันเลยอย่าลืมว่าเกมนี้เกมคนไทยนะผมสนใจลืมกดซื้อได้ในราคาที่ถูกนะผมทางด้านคลิปทางด้านลิงก์ทางด้านคลิปของเรานี้นะผมจะไม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับไปเลย